หนาวมากไม่ใช่มีแค่แบบ very cold okay you can say that it's cold it's very cold it's extremely cold you can say that but this one is also used it's freezing หนาวเหียงเดี๋ยวคอยเปิดไมค์อยู่ขึ้นไม่ได้ว่าเปิดไมค์หรือยัง ขออภัยนะคะ and if it's hotYou can say it's hot, it's very hot, it's so hot, it's extremely hot. And another sentence or another word that you can use is it's boiling. มันเดือดมันด่านแต่ว่าอย่าใช้ it's very boiling. อย่าใช้ very นะคะเพราะว่า boiling เนี่ยมันเป็นคำที่มันขั้นสุดเหมือนกิจเทียบให้นักเรียนบอกรู้ตลอดนะว่าถ้ามันเป็นคำศัพท์บางอย่าง adjective ที่มันเป็นขั้นสุดเหมือนประหลอดนะเหมือนขึ้นไปว่ามันอยู่ระดับไหนของประหลอดนะคะถ้าคำว่า boiling เนี่ยมันจะอยู่สุดประหลอดแล้วดังนั้นเราไม่ต้องใส่คำว่า very นะคะเช่นเดียวกับคำว่า freezing ไม่ใช่แบบ it's very freezing หนาวแบบเป็นเหยือกแข็งแต่ว่าจะไปเติม very ก็ไม่ได้เพราะว่าคำนี้เป็น adjective ที่สุดประหลอดแล้วนะคะหรือมันเรียกว่าอะไร non-gradable adjectives